โหผู้กองตุ๋ยใหญ่จังธรรมนัสเกล้าเตือนฝ่ายค้านปมถวายสัตว์ใครพูดคิดให้ดีทำเอาชาวเน็ตลั่นกลัวแล้วจ้าบางคนบอกว่ายุคมาเฟียบริหารบ้านเมืองมาถึงจุดนี้ได้ยังไงประเทศไทยบางรายบอกว่าอันธพาลฉายแววแล้วนักเลงครับขายารับจ้างหรือสลัมก็จัดมาแล้วผู้กองตุ๋ยอดีตผู้ต้องหาคดีค้าเฮโรอีนที่ออสเตรเลียรวมถึงผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายแต่ยกฟ้องในที่สุดมาวันนี้ธรรมนัสรั่นสอสอคนไหนพูดประเด็นถวายสัตว์ต้องรับผิดชอบคำพูดเตือนคิดให้ดีเรื่องราวดังกล่าวเกลียวกราวเมื่อมติชนออนไลน์ได้นำเรื่องดังกล่าวมาโพสต์ใจความว่าธรรมนัสลั่นสอสอคนไหนพูดประเด็นถวายสัตว์ต้องรับผิดชอบคำพูดเตือนฝ่ายค้านคิดให้ดีเมื่อวันที่3กันยายน2562เวลา 9:00 นที่ทำเนียบรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152กรณีการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะทางพรรคพลังประชารัฐจะตั้งองคลักษณ์พิทักษ์นายกหรือไม่ว่าประเด็นการถวายสัตว์เป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแล้วทางพรรคคงไม่ไปก้าวล่วงในการชี้นำศาลและฝ่ายค้านเองน่าจะนำกลับไปคิดให้ดีว่าการอภิปรายจะเป็นการหมิ่นศาลหรือชี้นำศาลหรือไม่ต้องระวังข้อกฎหมายซึ่งเรื่องนี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีคงได้ชี้แจงส่วนที่กำหนดวันอภิปรายเป็นวันที่11หรือ12กันยาต้องมีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.ก่อนแต่ส่วนตัวเห็นว่าอะไรที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วไม่ควรไปชี้นำหรือแตะต้องหากชี้นำไปในทางที่ไม่ดีก็จะเป็นการละเมิดอำนาจศาลเมื่อถามว่าการอภิปรายในสภาเป็นกระบวนการนิติบัญญัติร้อยเอกธรรมนัสระบุว่าตนก็เป็นส.ส.มีความเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรไปตอบโต้อะไรเพราะจะเข้าข่ายชี้นำศาลอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการยุติธรรมสมาชิกท่านใดพูดไปต้องรับผิดชอบตนเองไม่ว่าจะพูดในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบท่านใดจะอภิปรายในประเด็นถวายสัตว์ต้องรับผิดชอบตัวเองโอ้โหผู้กองตุ๋ยใหญ่จังเลยกลัวแล้วจ้านอกจากในเว็บไซต์ของมติชนแล้วมติชนยังได้โพสต์ในเว็บไซต์แฟนเพจของมติชนเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาใจความว่าธรรมนัสรั่นสอสอคนไหนพูดประเด็นถวายสัตว์ต้องรับผิดชอบคำพูดเตือนฝ่ายค้านคิดให้ดีเวลาผ่านไป2ชั่วโมงมีคนกดไลค์กดโกรธกดหัวเราะขำๆ136รายมียอดความคิดเห็น101ความคิดเห็นและมียอดแชร์10แชร์อาทิความคิดเห็นเช่นไอ้สอสัตว์ใหญ่เกินเมื่อก่อนอยู่ไหนไม่มีใครรู้จักเลยนะมึงท่านต่อไปครับเรื่องนี้พี่เขาเล่นบทมาเฟียแล้วก็มีภาพแคปชั่นประกอบเป็นภาพผู้กองธรรมนัสที่ถูกจับที่ออสเตรเลียแล้วกลับมาดำเนินคดีต่อในประเทศไทยมีภาพเขียนว่ายาเสพติดอันตรายคนเสพตายคนขายได้เป็นรัฐมนตรีมีภาพนี้เป็นภาพประวัติของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งเรื่องราวการถูกดำเนินคดีในออสเตรเลียทางวิษณุเครืองามได้ชี้แจงว่าเป็นเรื่องของอำนาจศาลที่ออสเตรเลียไม่ใช่ประเทศไทยเลยไม่ขัดต่อกฎหมายโอเมจ้าท่านต่อไปครับ
ไปเตือนปากลูกพี่มึงโน่นเสือกพูดไม่ครบเองให้มันเหลือคนฉลาดไว้มั่งนะรัฐบาลนี้ท่านต่อไปครับทำไปแล้วแล้วมันถูกต้องหรือเปล่าล่ะฝ่ายค้านทำดีและถูกต้องไม่ผิดกลัวทำไมหรือคนที่เคยทำความผิดก็ยังถูกและได้ตำแหน่งใหญ่โตมันต้องดูตัวเองด้วยว่าดีแค่ไหนและดีมากพอที่จะสอนคนอื่นได้หรือยังตัวเองต้องรู้ตัวเองรู้หน้าที่รู้ปฏิบัติประเทศชาติจะได้ไม่วุ่นวายเหมือนทุกวันนี้อีกท่านหนึ่งครับอันธพาลฉายแววแล้วนักเรงครับค้ายารับจ้างหรือสลัมก็จัดมาแล้วอีกท่านหนึ่งครับฝ่ายค้านเขามีหน้าที่พูดค้านนะไม่ใช่มีหน้าที่ทำตามฝ่ายรัฐบาลสิ่งไหนที่รัฐบาลทำไม่ถูกต้องฝ่ายค้านก็ต้องค้านเป็นธรรมดามันเป็นฝ่ายรัฐบาลนะควรคิดให้ดีๆความคิดทุเรศจังไอ้บ้าเอ้ยท่านต่อไปครับแล้วแค่ถวายสัตว์ใหม่พ่อมึงจะตายหรือไงครับไอ้ตุ๋ยอีกท่านหนึ่งครับฝ่ายนิติบัญญัติทำตามหน้าที่เป็นสิ่งดีที่ฝ่ายตุลาการจะได้รับรู้ข้อมูลและไม่มีสิทธิ์มาละเมิดอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการมันอำนาจระดับเดียวกันท่านต่อไปครับคนสร้างปัญหาคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารับผิดชอบอะไรบ้างอีกท่านหนึ่งครับธรรมนัสต้องไปเตือนนายกโน่นไม่ต้องเตือนคนอื่นเขาหรอกน้ำท่วมทารำอะไรบ้างนะฮะประยุทธ์อะน้ำท่วมอะฮะอีกท่านหนึ่งครับเดี๋ยวจะส่งท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปอภิปรายแล้วอย่าต่อมแต๋วแตกลุกขึ้นชี้หน้าท่านล่ะฮะไอ้ตุ๋ยอันต่อไปครับชัดๆถวายสัตว์ไม่ครบเป็นความจริงพูดแล้วมันผิดตรงไหนถ้าพูดความจริงท่านต่อไปครับยุคมาเฟียบริหารบ้านเมืองมาถึงจุดนี้ได้ยังไงประเทศไทยท่านต่อไปครับเขาจะถามประยุทธ์ว่าทำไมกล่าวไม่ครบเพราะอะไรคือคิดว่าจะกล่าวแค่ไหนก็ได้เช่นนั้นหรือถ้าเกิดวันข้างหน้ามีนายกทะลึ่งกล่าวไม่ครบอีกจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันท่านต่อไปครับเป็นความคิดสุดท้ายและเป็นข้อสรุปของคลิปนี้ได้ดีนะครับนิสัยสันดานมาเฟียขู่ไว้ก่อนจะทำอะไรก็ขู่ไว้ก่อนคิดให้ดีนะจะทำนะจะคิดให้ดีตุ้ยไอ้ตุ้ยทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ธรรมนัสเกล้าเตือนฝ่ายค้านปมถวายสัตว์ใครจะพูดคิดให้ดีชาวเน็ตสวนใหญ่จังเลยกลัวแล้วจ้าต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ